ผมชื่อเซียเย่ผมเนี่ยจีจีแล้วล่ะในโลกนี้มีระบบเต็มไปหมดเลยแต่ว่าผมดันไม่มีนะสินักเดินทางตัวเอกจากเรื่องอื่นกำลังอดทนไม่ให้ร้องไห้ช่วงเริ่มต้นยาแดง3ขวดยาฟ้า3ขวดงั้นเหรอยาแดงฟื้นฟูพลังชีวิต53สีฟ้าฟื้นฟูมานา53แล้วก็มีแมวประหลาดตัวนึงแล้วก็สัตว์เลี้ยงอีก2ตัวเลเวล 1ทั้งมนุษย์พูดผีต่างก็ร่ำร้องค่ำคืนฤดูร้อนสั่นสะเทือนขอแค่เรายังมีชีวิตอยู่ก็พอแล้วถึงจะเป็นแบบนั้นแต่เราก็ไม่ได้หมดหวังหรอกนะมองโลกในแง่ดีอย่างน้อยถึงตรงนี้ก็น่าจะผ่านไปได้แล้วล่ะโชคดีที่เราได้รู้จักกับพี่ใหญ่ NPC ที่สุดแสนจะเมตตาเราและก็สร้างความประทับใจให้กับผู้เล่นที่แข็งแกร่งด้วยการร่วมมือจากทีมของเขาทั้งยังยกระดับการผลิตของทีมของเราเต็มระบบอีกด้วยเราจินตนาการว่าวันหนึ่งที่เราไม่ต้องต่อสู้ด้วยตัวเองก็น่าจะถึงจุดสุดยอดได้แล้วล่ะบางทีก็คงจะกลายเป็นผู้ร่ำรวยได้ในการร่วมมือได้ร่วมกับผู้เล่นคนอื่นต่อสู้กับบอสเอตัวสุดท้ายพาเข้าไปเลยผ่านไปเลยเราเชื่อว่ามือใหม่ก็สามารถอยู่ในโลกที่เป็นเกมโลกาวิด้านี้ได้ถึงยังไงก็ตามแต่ว่าตัวเขาคงไม่ใช่บอสสุดถึงจะคงกระพันก็เถอะนะข้าเข้าใจแล้วล่ะท่านจอมานะกำลังยึดครองโลกและทุกอย่างจะต้องอยู่ภายใต้อุ้มมือของท่านแน่นอนรู้สึกอยากลิ้มลองจริงๆที่นี่นะมีพวกเราอยู่นะหญิงเลวเวอร์ชั่น2หญิงเลว XN เกมและการแข่งขันทั้งตัวตลกและก็นักแสดงเลเวล101สัตว์ประหลาดและสงครามพร้อมกันตอนใหม่ๆที่มิสเตอร์เดียข้าจะขัดขวางสุดกำลังเองยังไงก็มาร่วมสนุกและฝากติดตามไว้ด้วยนะคะตอนนี้จงเข้าร่วมกับกองทัพเถอะท่านจอมานกำลังจะทำลายล้างโลกให้เจ้าได้กลายเป็นทหารของท่านโลกเกิดภัยพิบัติอีกแล้วล่ะผมคือตัวเอกที่ค่อนข้างโชคร้ายมากๆเลยตอนแรกเริ่มผมก็ได้บังเอิญที่ได้เจอกับบอสระดับสูงมากโคตรแข็งแกร่งบทขยี้เราได้ง่ายๆเลยแต่โชคดีก็คือใหญ่นี่ก็ดูไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่เลยนี่นาแต่ในมือถือแท้มันคืออะไรวะเนี่ยถือยังไงก็เถอะผมก็ยังชิบหายอยู่ดีนั่นแหละเรื่องราวจะจบแบบนี้แหละจบแบบนี้กันเหรอถ้าอยากให้พูดต่อแล้วก็มาฟังเรื่องผมได้เลยทั้งหมดนั่นมันเริ่มขึ้นในช่วงเวลานั้นแหละโจนบิสมาสเตอร์นักฆ่านักรบจอมเวทนี่มันเซียเย่อายุ21ปีนักเรียนในปีนั้นนั่นคือชื่อของเกมเจตจำนงแห่งโลกที่มันได้ข้ามมิติสู่โลกแห่งความเป็นจริงทั้งมอนสเตอร์และอะไรต่างๆมากมายอย่างเช่น NPC เองก็มาร่วมเช่นกันส่งผลให้โลกตกอยู่ในสภาวะอันตรายแต่โชคยังดีที่มนุษย์ทุกคนได้กลายเป็นผู้เล่นทุกคนได้เริ่มเป็นผู้เล่นใหม่พร้อมกันและได้รับความสามารถจากการต่อสู้กับพวกมอนสเตอร์เหล่านั้นเว้นแต่เสี่ยเย่ความคาดหวังเต็มๆไม่มีการตอบสนองใดๆฉี่แล้วไงอะไรวะเนี่ยนักศึกษามหาวิทยาลัยที่แสนจะธรรมดาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยในช่วงวิกฤตแบบนี้กำลังเจอกับสิ่งที่ไม่ธรรมดาเอาเสียได้อะไรวะเนี่ยไอ้อะไรเดี๋ยวนี้เลยการสร้างตัวโมเดลล้มเหลวกำลังดำเนินออกจากระบบอะไรกันเนี่ยอย่าเพิ่งออกไปสิจีๆแล้วมันยังไงวะเขาพบว่าตัวเองไม่สามารถติดตั้งไอเทมได้แจ้งเตือนท่านไม่สามารถติดตั้งไอเทมใดๆได้แจ้งเตือนท่านไม่สามารถติดตั้งไอเทมใดๆได้แจ้งเตือนท่านไม่สามารถติดตั้งไอเทมใดๆได้รู้แล้วนะทั้งไม่สามารถรับคะแนนประสบการณ์และไม่สามารถยกเลเวลได้อีกด้วย 1 2 3 4 5 2997 2998 2999กระทั่งเปิดหน้าต่างสถานะคุณสมบัติของตัวเองก็ไม่ได้มีอะไรเช่นกันนี่มันอะไรวะเนี่ยมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถเอาชีวิตรอดจากโลกแห่งเกมแบบนี้ได้เลยเซี่ยเย่ยามนี้ตกอยู่ในสภาวะสิ้นหวังแล้วไม่
หิมะตกโปรยปลายร่วงหล่นตามกระแสคลื่นลมหากต้องตายแบบซิ่งๆแบบนี้ก็น่าสงสารเกินไปแล้วนะท่านผู้ชมนะตลกอะไรกันไอ้คนบรรยายแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมล่ะมองโลกในแง่ดีก่อนอื่นก็ต้องหาที่ปลอดภัยก่อนและซ่อนตัวค่อยๆ คิดเรื่องเอาชีวิตรอดกันดีกว่าฮะไปดีกว่าอย่างดีที่กระเป๋าเก็บของยังเปิดได้อยู่ฮะยาแดงฟื้นฟูพลังชีวิต50มี3อันยาสีฟ้าฟื้นฟูมานา50มี3อันแค่ยานิดหน่อยสำหรับมือใหม่งั้นเลยเนี่ยในกรณีแบบนี้ตัวเราเองอย่างน้อยก็ควรไปที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกแล้วนะลองพูดคุยกับผู้เล่นที่อยู่ใกล้เคียงและร่วมทีมกับพวกเขาก่อนก็แล้วกันสนใจทางนั้นหน่อยสิเว้ยอะไรวะเนี่ยฮะนี่มันแสงอะไรมันจึกจ้าซะเหลือเกินมาแล้วสินะจุดจบเนี่ยจ้านี่มันบอสเสริมอย่างนั้นเหรออ่าเป็นที่นี่อย่างนั้นสินะที่ในความฝันท่านราชาปีศาจจะอุบัติขึ้นที่นี่หัวหน้ากองทัพทูตสวรรค์เบรเดียนเลเวล97เผ่าปีศาจระดับมอนสเตอร์ระดับ S มอนสเตอร์ระดับ S อย่างนั้นเหรอทำไมถึงได้ปรากฏในตัวในที่แบบนี้กันล่ะนี่มันนั่นโอ้แต่แต่งตัวน้อยชิ้นแบบนี้ขอใช้ไปก่อนนะเจนะบึ้มซะเหลือเกินหืมข้าคงต้องสำรวจดูซะแล้วสิข้าไม่มั่นใจเลยเอ๊ะข้าจำได้แล้วน่าจะอยู่ที่นี่ไม่ผิดแน่เลยจำได้เลยที่แบบนี้ล้วงออกมาจากภูเขาลับงั้นข้าก็จะรออยู่ที่นี่รอให้ท่านราชาปีศาจได้เสด็จมาในฝันที่ข้าเห็นข้าได้วาดรูปท่านราชาปีศาจออกมาแล้วด้วยล่ะใบหน้าของท่านช่างงดงามเหลืองอร่ามจริงๆเลยท่านราชาปีศาจตัวข้าใจร้อนจริงๆอยากจะเจอท่านจะย่ายอยู่แล้วแต่ว่าทำไมพวกน่ารังเกียจพวกนี้ถึงได้มาบดบังทัศนียภาพที่สวยงามกลายเป็นที่น่ารำคาญแบบนี้กันล่ะกลัวจังเลยอะไรนี่มันสัตว์ประหลาดอย่างนั้นเหรอพวกเราจะทำยังไงดีเปิดมาก็เจอบอสแล้วอย่างนั้นเหรอนี่มันยังไงกันเนี่ยสงสัยจะโชคไม่ดีเลยฮะงั้นก็จัดตามน้ำไปก็แล้วกันเบเรียนเปิดใช้งานพื้นที่สมบูรณ์เลเวล27เอฟเฟกต์พื้นที่ระดับต่ำลงไปสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในระดับ10ล้วนเสียชีวิตทั้งนั้นแบบนี้ท่านราชาปีศาจจะไม่มีพื้นที่ให้เขาได้ยังไงกันล่ะเนี่ยจะต้องรีบหนีแล้วใครนะตั้งแต่เมื่อกี้แล้วทำไมถึงรอดชีวิตจากการโจมตีนั้นมาได้กันล่ะจบสิ้นแล้วชีวิตกูจบสิ้นแล้วถ่ายภาพวินาทีสุดท้ายเก็บไว้เป็นรางวัลชีวิตดีกว่านะเซลฟี่แป๊บเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยการโจมตีแบบนี้มันหลัวหลานเหรอเบเรียนเจ้านี่ยังทำตัวอุอาจเช่นเคยเลยนะเนี่ยเผยระเบิดไปเสียงเลยตั้งแต่แรกแล้วอย่างนั้นเหรออีกอย่างเจ้านี่มีคุณสมบัติพูดคุยกับข้าแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยอย่าอาราวาสขนาดนั้นสิเสียบรรยากาศหมดลัวหลานโลแลนเลเวล101นักบวชแห่งโมซีพลังการต่อสู้สูงสุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์นามหรือฉายาความหวังของมนุษย์เจ้ามาทำอะไรที่นี่กันน่ะแน่นอนข้าก็มาที่นี่เพื่อเฝ้าจับตาดูราชาปีศาจจุติยังไงล่ะแต่ว่าคำพยากรณ์ที่ให้เห็นภาพในฝันนี่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นความจริงและไม่ใช่ที่นี่นะเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นที่นั่นก็ไม่เลวนะเนี่ยข้าไม่มีวันยอมให้เจ้าทำอะไรกับความคิดของท่านราชาปีศาจหรอกนะย่าตายไปซะเจ้าเวรตะไลรอยศักดิ์สิทธิ์คุณสมบัติตำนานพลังการโจมตี602โจมตีรุนแรง139 5.4% ค่าชีวิต 8,982 จะเป็นใครวะเนี่ยตัวเป็นใครมาทำอะไรที่นี่โอ้ยน่ากลัวชะมัดเลยสองคนที่สู้กันนะเจ้าคิดว่าทำแบบนี้แล้วจะเอาชนะข้าได้อย่างนั้นเหรออย่าคิดว่าจะได้หวังเจอกับท่านราชาปีศาจเลยข้าจะใช้พลังสูงสุดสู้กับเจ้าเองคำเตือนแม่ทัพเบเรียน
เลือดเหลือ 10% เข้าสู่รูปแบบที่2พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 20% ไม่อาจควบคุมขอบเขตได้ตายซะเถอะดวลหลานบ้าเอ้ยอย่าผู้หญิงนี่ไอ้บ้าเอ้ยถ้าถูกมันฆ่าแล้วก็มีหวังแย่แน่เลยมีแต่ต้องใช้เจ้านั่นเท่านั้นแหละไอ้ชุบยะนี่มันเมื่อครู่การต่อสู้กับแม่ทัพเบเรียนหลุดออกมาจากหน้าอกของเธอลูหลานจึงหยิบเอาไปท่านราชาปีศาจนี่นะถูกสกัดแล้วกันสินะย่าเด็กกระเด็นอะไรมาทางนี้เจ้นายท่านราชาปีศาจในฐานะที่เป็นนักบวชแต่กับใช้วิธีระยางอายแบบนี้ใช้ความรู้สึกอันแสนบริสุทธิ์ของข้าที่มีต่อท่านราชาปีศาจแบบนี้เนี่ยนะอย่างนี้ยังเรียกตัวเองว่านักบวชอย่างนั้นเหรอเอาใบหน้าของท่านราชาปีศาจมาทำแบบนี้เหรอใบหน้าของท่านราชาปีศาจนะยกโทษให้ไม่ได้กลัวจนงำเหงือกในทันทีนั่นมันใบหน้าของท่านราชาปีศาจได้นะแม้จะอยู่ในสภาพแบบนั้นแต่ข้าก็ยังจำมันได้อยู่ดีในที่สุดแค่ก็ได้เจอท่านกับราชาปีศาจสักทีจงดับศูนย์ไปซะย่าเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วสมกับเป็นเผ่าปีศาจ7ราชาสวรรค์จริงๆถึงกับต้องผลัดให้เราอยู่ในช่วงวิกฤตอันตรายแบบนี้เลือดเหลือกระปิดกระปอยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกตราบใดที่ยังวางกับดักเอาไว้อยู่ที่นี่ก็ปลอดภัยแล้วที่เหลือก็แค่รอไอ้ราชาปีศาจนั่นปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็เหยียบเข้าสู่กับดักนี่ที่เหลือก็ฆ่าเขาเท่านั้นก็จบแล้วถ้าหากเป็นระดับเริ่มต้นแล้วก็อย่างราชาปีศาจก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกมั้งจริงสิสถานที่ก็น่าจะเป็นราชาปีศาจยังไงกันเหรอมาตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยอีกอย่างมาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงอะไรเลยนะครับมาอยู่ข้างหลังเราตอนไหนวะเนี่ยทักษะลูหลานข้ารับรู้เลเวล23เปิดใช้ทักษะล้มเหลวเปิดใช้ทักษะส่วนเสริมความแข็งแกร่งชั่วครู่เลเวล39ยกระดับการต่อสู้ครั้งถัดไปอยู่ในเลเวล39ทักษะเปิดใช้งานความรับรู้เลเวล39รับรู้สำเร็จระดับลึกลับไม่สามารถยังถึงได้หลอดเลือดตรวจไม่พบขีดจำกัดสถานะไม่อาจสำรวจได้ชื่อผู้ทำลายหลางโลกระดับคือ4หลักขึ้นไปอย่างนั้นเหรอเป็นไปไม่ได้หรอกสถานการณ์แบบนี้ถึงแม้ว่าตัวเราจะมีพละกำลังเต็มที่ก็ตามแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะชนะมันยิ่งไม่ต้องพูดถึงตอนนี้เลยหลอดเลือดเหลือกระปิดกระปอยเลเวล101หลอดเลือดเหลือกระปิดกระปอยบางทีอาจจะเป็นแผนของไอ้ราชาปีศาจนี่ก็ได้นะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือให้ลูกน้องมาสู้กับเรา2โจมตีให้หลอดเลือดของเราเหลืออยู่นิดๆ3บทขยี้ด้วยพละกำลังของมันเด็ดหัวเราทีเดียวพริบชั่วพริบตานี่มันช่างเป็นราชาปีศาจที่ฉลาดแกมโกรธและโหดเหี้ยมซะอีกอะไรหลัวหลานนายคือผู้เล่นที่จะช่วยชี้แนะแนวทางให้กับโลกใบนี้ได้ในที่สุดนายก็จะสามารถเอาชนะไอ้ราชาปีศาจนั่นได้ช่วยโลกมนุษย์ของพวกเราเอาไว้เป็นความหวังของเผ่าพันธุ์มนุษย์ความคิดที่ผ่านมาแล่นเข้ามาในหัวเฉยเลยภาพสุดท้ายมันย้อนมาอย่างนั้นเหรอจบแล้วมันเกิดไหวแล้วภาพความคิดในหัวของหลัวหลานตายซะเถอะเจ้าโง่เง่ากล้าได้ยังไงมาทำร้ายบริวารของข้านี่เขาโกรธเรากันเลยเฮ้ยโลกจะถูกทำลายแล้วมาเหตุยามือใหม่ฟื้นฟูพลังชีวิต50ไงเห็นหลอดเลือดของคุณเหลืออยู่กระปิดกระปอยนะครับผมก็เลยเอานี่มาให้หวังว่าคุณจะไม่ถือสานะครับถ้าหากไม่ถือสารแล้วก็ไม่รังเกียจแล้วก็จะดื่มมันได้ไหมล่ะครับราชาปีศาจไม่ได้รู้ตัวตนอะไรของเขาเลยสักนิดโลกอื่นกับโลกของเรานั้นได้รวมตัวกันกินพื้นที่ส่วนของโลกไปแล้วกว่า 30% มนุษย์บนโลกได้ประสบความสำเร็จในการตื่นขึ้นมาในฐานะผู้เล่นและเริ่มที่จะต่อสู้กับพวกสัตว์ประหลาดได้แล้วโจรเลเวล1นักฆ่าเลเวล2สัตว์ประหลาดขุดดินเลเวล1
พวกเราได้ดำเนินการแผนที่วางเอาไว้อย่างเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็น่าที่เหลือก็น่าจะไปต่อกันได้แล้วนะเยี่ยมมากสนับสนุนให้ผู้เล่นได้เติบโตคือหน้าที่ของ NPC อย่างพวกเราโลแลนด์นักบวชแสงนั่นล่ะทางนั้นเป็นยังไงบ้างเห็นว่าเพิ่งฆ่าผู้นำของราชาปีศาจที่เพิ่งถือกำเนิดไปเมื่อครู่เนี่ยแหละครับต่อไปก็ถึงช่วงที่จะกำจัดพวกต้นอ่อนราชาปีศาจศึกนี้พวกเราน่าจะชนะโดยไม่ต้องสู้อะไรมากด้วยล่ะครับแค่ฝากเอาไว้กับท่านโลแลนด์ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องห่วงมากหรอกมั้งครับนั่นสินะสมกับเป็นโลแลนด์จริงๆแค่ลงมือก็ไม่ต้องคิดเยอะแล้วเฉียบแหลมและรวดเร็วจริงๆเลยนะเนี่ย สมแล้วละที่เป็นชื่อแห่งความหวังของมวลมนุษย์ กูตายนะเลือดเหลือกระจิตริดราชาปีศาจเลือดเหลือเต็มหลอดไม่เดิมงั้นเหรอครับเนี่ยหมายความว่าอย่างไรฟันเนี่ยนี่เป็นวิธีที่แก้แค้นของเขาอย่างนั้นเลยไอ้เอ็มในหลอดน่าจะต้องมียาพิษอยู่แน่เลยแกที่สามารถสังหารเขาได้ง่ายๆแต่กลับจะหลอกให้ข้าดื่มยาพิษอย่างนั้นเหรอคงจะหวังไม่ให้เราตายอย่างสุขสงบสุขอย่างนั้นสินะแกนี่มันชั่วจริงๆจงถูกวางยาพิษและพบกับความตายสุขแสนทรมานของเจ้าเสถียรเจ้าเศษสวะเฮ้ยจากเป็นราชาปีศาจที่ได้รังแกและโหดเหี้ยมจริงๆเลยถึงจะพูดแบบนั้นแต่ก็ปฏิเสธไปก็จะถูกกำจัดอยู่ดีนี่นะจะดื่มหรือไม่ดื่มดีวะเนี่ยแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นและสุ่มรอคอยความหวังก็แล้วกันเพิ่มค่าความต้านทานพิษเลเวล8เพิ่มค่ากายเลเวล11ป้องกันเวทเลเวล9ทนทานเลเวล10คุณสมบัติเสริมเกราะเลเวล10เสริมโชคขั้นศูนย์เลเวล14ยากินละนะ HP บวก50แค่ยาเพิ่มเลือดธรรมดานี่นะโทษทีนะครับเมื่อกี้ผมมีแค่นี้ในกระเป๋าของผมนะครับผมเป็นผู้เล่นมือใหม่ขอโทษจริงๆนะครับให้ดีกาจะขู่ฆ่าให้กลัวตายหรือยังไงกันเนี่ยเจ้าราชาปีศาจนี่มันน่ารังเกียจและโหดเหี้ยมจริงๆเลยกระดิ่งยังไงมาหยอกล้อข้าแบบนี้เฮ้ยชั่วช้าจริงๆแต่ก็ยังดีกว่าเมื่อกี้ที่หลุดพ้นจากความตายมาได้ใช่ไหมล่ะครับจริงๆด้วยนี่นะบอกมาสิเจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่งั้นเหรออันที่จริงแล้วผมแค่อยากจะถามดูนะครับแรงกดดันถามอย่างนั้นเลยสถานที่ปลอดภัยสำหรับมือใหม่อยู่ตรงไหนอย่างนั้นเหรอครับสถานที่ปลอดภัยสำหรับมือใหม่อย่างนั้นเลยก็เช่นพวกระดับต่ำที่มีคนพลังน้อยสามารถค่อยๆเรียนรู้ต่อสู้แล้วก็เติบโตไปได้นะครับไม่มีความสามารถในการต่อสู้ใดๆเลยที่แท้แกก็วางแผนแบบนี้นี่เองงั้นสินะสถานที่ปลอดภัยเต็มไปด้วยนักผจญภัยหน้าใหม่อย่างนั้นเหรอเจ้าคงจะเอาเปรียบพวกเขาจ้องจะเล่นพวกเขาข้างหลังอยู่อย่างนั้นสินะ เขาจะต้องวางแผนฆ่าผู้อ่อนแอจนหมดแน่ๆเลยทำเป็นวิธีที่น่าเกลียดและก็โหดเหี้ยมซะดีกระไรแต่เจ้าคิดหรือว่าข้าจะยอมทรยศเผ่าพันธุ์พวกพร้อมมนุษยชาติของข้าเองนะ แต่ตอนนี้ช่างมาเถอะเอาตัวเองให้รอดก่อนก็ดีกว่าแล้วนะ ท้ายที่สุดแล้วข้าก็ไม่ใช่ความหวังของมวลมนุษย์ในตัวแทนของมวลมนุษย์เลยขอบคุณนะครับพี่ชายพี่ช่างเป็นคนดีจริงๆเลยนะครับโถ่เจ้าราชาปีศาจรอกับถึงเซฟโซนเมื่อไรก่อนเถอะเดี๋ยวจะติดต่อกับพวกระดับสูงมากำจัดแกแค่ต้องหาโอกาสกำจัดและฆ่ามันให้ได้ก่อนเท่านั้นแหละง่ายนั่นปีศาจสัตว์ประหลาดอย่างนั้นสินะเลเวล42กองทัพปีศาจทำลายแนวหน้าจำนวนไม่น้อยเลยกองทัพปีศาจทำลายล้างแนวหน้าเลเวล42เลเวล42กองทัพปีศาจทำลายล้างแนวหน้าจ้ะเฮ้ยคอมโบบวก3ถึงเลือดมันจะเหลือแค่นิดหน่อยแต่ก็พอที่จะกำจัดสัตว์ประหลาดพวกนี้ได้แล้วนะไม่ยากหรอกทักษะระดับ B หวดลมเลเวล3พี่ใหญ่และเท่สุดๆไปเลยนะครับภาษาปีศาจแปลว่านายท่านขอรับเขาจะลงมือแล้วอย่างนั้นเหรอถ้าหากลงมืออย่างน้อยจะได้ตรวจสอบดูทักษะการต่อสู้ของเขาว่าต่อสู้ด้วยวิธีไหนพี่ใหญ่ครับช่วยผมด้วยมันมาแล้วทักษะกระบี่ระเบิดเลเวล8เป็นการแสดงที่ห่วยตากจริงๆแกล้งเสแสร้งเพราะตัวเองอ่อนแออย่างนั้นเหรอไม่ว่าสัตว์ประหลาดจะโจมตีแรงหรือเปล่าแต่เขาก็แทบจะไม่ลงมือเลยสักนิดเดียวนี่นะเผยให้เห็นถึงความมั่นใจลึกๆของเขาว่าตัวเองได้แข็งแกร่งที่สุดเฮ้ยมันน่าจริงๆเลย
แต่เห็นได้ชัดว่าเขามีทักษะการเป็นผู้นำแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวข้านั้นหากพบคนแบบเขาก็ต้องฆ่าในทันทีเก่งโคตรเท่อีกด้วยคนอะไรวะเนี่ยอย่างน้อยโชคก็ยังอยู่ข้างเราเลยนะเอ๊ะนี่เจ้าปล่อยมือจากข้าได้แล้วนะขยับไม่ได้เลยเนี่ยขอโทษดีนะพี่นะของพวกนี้ดรอปจากไอเทมจากบอสป่าตัวเมื่อกี้นี่พวกเราหยิบมาภาพฉายซ้ำเกาะหน้านั้นศพนี่จะเอาหรือเปล่าครับ NPC ไม่สามารถเก็บศพสัตว์ประหลาดได้งั้นผมขอนะครับตามสบายเลยขอบคุณพี่ใหญ่มากนะครับงั้นผมไม่เกรงใจแล้วนะว้าวนี่มันเก่งๆลิงนี่นะว้าวของดีเต็มไปหมดเลยนี่ชุดศักดิ์สิทธิ์นะครับพี่ไม่เอาจริงเหรอไม่เอาอยู่แล้วล่ะเยี่ยมไปเลยพี่ใหญ่นี่เป็นคนใจกว้างเป็นคนดีจริงๆเลยนะครับเนี่ยไอเทมที่ได้รับผ้าคาดอกเบเรียนระดับ S ไอเทมได้รับเขาปีศาจ2ไอเทมได้รับไข่ของเบเรียนได้รับไข่ทองคำ13ไข่เงิน87ไข่ทองแดง39แต่น่าเสียดายที่บัญชีของเราติดบั๊กสวมใส่ชุดก็ไม่ได้น่าเสียดายชะมัดเลยนี่มันนี่พี่มาดูนี่สิ อะไรงั้นเหรอแต่ท่านราชาปีศาจเอาของของเขาค่อยๆถูและลูบไล้แล้วก็เอาตรงนั้นเบเรียนลูบอย่างอ่อนโยนจากนั้นก็ค่อยๆยาออกมาพร้อมๆกันกับท่านที่จะพวกปีศาจที่มาทั่วช้าจริงๆเลยจะให้ลงมนุษย์ตัวอยู่ในมือกับมันไม่ได้ HP ลบ300ช่างเป็นงานศิลป์ที่น่าหลงไหลจริงๆเลยนะเนี่ยมีคนหยิบไอเทมบอสป่าระดับสูงแบบนี้ถ้าหากเป็นคนอื่นก็คงบินลอยลำไปนานแล้วถ้าโชคดีก็สร้างบัญชีสูงๆได้หลายอันเลยอุปกรณ์ศักดิ์สิทธิ์ก็สวมใส่ไม่ได้ค่าประสบการณ์ก็รับไม่ได้อีกเลเวลก็ไม่สามารถเพิ่มได้เช่นกันเฮ้ยพระเจ้ากันแกล้งกันถึงไหนกันเลยเนี่ยหากเป็นแบบนี้ต่อไปคงต้องคิดหาทางมีชีวิตรอดก่อนแล้วพวกนี้ค่อยคิดทีหลังก็แล้วกันเย้อย่างเท่เลยสักวันหนึ่งเราต้องเติบโตและแข็งแกร่งแบบพี่ใหญ่คนนี้ให้ได้เลยทางนั้นแหละคือเซฟโซนนี่ที่ปลอดภัยละนี่น่ะเหรอเซฟโซนเนี่ยสถาบันฉางเฉียนระดับ 1-10 พื้นที่สงบสุขอันนี้มันโรงเรียนโตไม่ใช่เหรอเนี่ยเบเรียนล้มเหลวแถมยังตาอีกไอ้ยาแบบนี้แย่จริงๆเลยเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยเห็นทีต้องส่งคนอื่นไปรับท่านราชาปีศาจคนนั้นแทนแล้วล่ะถึงจะทำได้แต่เบเรียนเท่านั้นที่ได้เห็นท่านราชาปีศาจล่วงหน้าในความฝันนะไม่มีคนอื่นอีกแล้วล่ะนางเกิดเรื่องแบบนี้เข้าพวกเราจะหาตัวท่านราชาปีศาจเจอได้ยังไงกันล่ะเจ็ดราชาสวรรค์บาบิโลนเลเวล102เผ่าปีศาจผู้นำอย่าตื่นตระหนกไปเลยเจ็ดราชาปีศาจแมมมอนเลเวล84เผ่าปีศาจผู้นำมอนสเตอร์ระดับ S เบรียก่อนที่จะเดินทางไปนางได้ทิ้งบอสแต่เอาไว้ให้กับพวกเราลืมแล้วเหรอตราบใดที่พวกเราพึ่งพาสิ่งนี้พวกเราก็ต้องจดจำใบหน้าของท่านราชาปีศาจได้แน่เลยไม่ต้องห่วงและกังวลไปแล้วเจ้ามาทันเวลาพอดีเลยนะเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะก็ใบหน้าแบบนี้ไงชะไม่น่าจะใช่ท่านราชาปีศาจหรอกเอ๊ะดีมากเลยอย่างน้อยก็ได้อธิบายรูปลักษณะของท่านราชาปีศาจได้ขอแค่ไม่ถูกโลแลนจับตัวไปก็น่าจะปลอดภัยแล้วล่ะแล้วอย่ามัวแต่รีรอเลยรีบระดมพลลงมือเข้าให้เร็วที่สุดเลยภารกิจเร่งด่วนคือหาตัวท่านราชาปีศาจให้ได้ว้าวนี่สินะที่ปลอดภัยอีกด้านหนึ่งที่ไม่รู้ไปชี้เรื่องราวอะไรเลยคนเยอะจัดเลยนะเนี่ยคนเยอะมากเลยแสดงได้ดีนี่ไอ้ปีศาจแต่ตัวตนของแกน่าจะนึกไม่ถึงใช่ไหมล่ะว่าต่อไปนี้จะเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างมหาลัยช้างเฉียนพวกนี้ล้วนก่อตั้งเขตอาคมกับดักที่ทรงพลังเอาไว้ทั่วเลยเนื่องจากมันเป็นเขตเซฟโซนทั้งยังได้รับการคุ้มครองจากเหล่าทวยเทพมีผนึกปีศาจที่ทรงพลังที่ระบบเรียกว่าบูสเตอร์ไม่ว่าสัตว์ประหลาดจะแข็งแกร่งสักแค่ไหนแต่ถ้าหากติดอยู่ในนี้แล้วก็เป็นได้เหมือนเต่าในกระดองไม่มีพิษสงอะไรหรอก นี่แหละคือกฎของเกมที่ถูกกำหนดเอาไว้ล่ะขอแค่แกเหยียบเข้าไปในเขตปลอดภัยแล้วพวกเราก็จะสามารถควบคุมแกและฆ่าแกได้จากนั้นแกก็จะตายด้วยความโง่เขลาและยิงพยองของตัวเอง
และข้าก็จะกลายเป็นดังคำพยากรณ์ก็จะกลายเป็นผู้นำของเหล่าผู้เล่นที่ปิดชีพหัวหน้าของราชาปีศาจกลายเป็นวีรบุรุษฮีโร่ โอ้นึกว่าใครที่แท้ก็เป็นผู้ในคำทำนายที่ตัดหัวท่านราชาปีศาจฮีโร่โรแลนด์ของพวกเรานี่เอง ลด50 HP คิดไปถึงเลยนะครับท่านโรแลนด์ผู้สูงส่งจะมาเยือนที่แบบนี้ด้วยเอาซะพวกเราตกใจทำตัวไม่ถูกเลยล่ะครับอย่าพูดแบบนั้นเลยตัวของข้าไม่เหมาะที่จะพูดถึงเท่าไหร่หรอกนะเงียบๆเอาไว้ได้ยินมาว่าท่านออกเดินทางไปกำจัดพวกราชาปีศาจจริงๆอย่างนั้นเหรอครับคงคิดจะสังหารราชาปีศาจตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมล่ะครับตัดหัวมันเลยทุกอย่างราบรื่นดีหรือเปล่าครับบอกให้หยุดเงียบไงจะพูดถึงมันสิไอสัตว์ประหลาดหัวหน้านั่นถูกบอกขยี้ไปชิ้นๆเลยหรือเปล่าครับท่านว่าแล้วพี่ใหญ่คนนี้ต้องเป็นคนที่สุดยอดมากจริงๆเลยเยี่ยมไปเลยล่ะครับอะไรกันเนี่ยไอ้หนูนี่แกไม่รู้อย่างนั้นเหรอเนี่ยไอ้ท่านพูดนี่คือความหวังของรวมมนุษย์เลยนะโลแลนลี่ในคำตำนายเขาคือคนที่จะสังหารราชาปีศาจยังไงเล่าอะไรวะเนี่ยท่านโลแลนครับบูสเตอร์ถูกจัดตั้งในพื้นที่เขตปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไอ้หนูรู้จักบูสเตอร์หรือเปล่ามันคือตัวที่ใช้ผนึกอย่าพูดหมดเปลือกขนาดนั้นสิฟ้าอยากถูกทำลายหรือยังไงกันไอ้พวกแกอยากเห็นโลกถูกทำลายหรือยังไงกันอย่าพูดหมดเปลือกขนาดนั้นสิเป็นความสัมพันธ์ที่ดีจังเลยนะนี่น่าอิจฉาพวกเขาเลยน่าจะสนิทกันมากเลยนะเนี่ยนี่พวกเราทำอะไรผิดไปตรงไหนอย่างนั้นเลยเนี่ย ไม่มีอะไรหรอกพวกขนมเขาก็แกล้อเล่นกันเท่านั้นเองนะไอ้หนูพวกเราเดินทางกันต่อเถอะผมก็อยากจะเป็นฮีโร่แบบนั้นบ้างจังเลยนะครับแบบเดียวกับพี่ใหญ่เลยทั้งแข็งแกร่งแล้วก็ใจดีแต่ในความใจดีที่พี่ใหญ่ท่านนี้คิดอยู่นั้นแกโดนแน่ปีศาจอีกแค่ก้าวเดียวเท่านั้นอีกแค่ก้าวเดียวก็จะเป็นชัยชนะของพวกเราแล้วไปซะย่อสัมผัสถึงพลังที่แข็งแกร่งของระบบซะอะไรพลังของระบบอย่างนั้นเหรอไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสบายกันแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นบูสเตอร์อาวุธเทพหรือว่าจะเป็นการคงอยู่ของเขาจะไม่อาจใช้ระบบจำกัดได้อย่างนั้นเลยที่แท้ระบบก็คือพลังนี่เอง อีกฝ่ายคิดว่าแค่เซฟโซนที่ได้รับการปกป้องโดยระบบที่เป็นพลังถ้าหากอยู่ในนี่ก็จะปลอดภัยเช่นนั้นผมก็วางใจได้แล้วสินะครับนี่แค่จะทำอะไรอ่ะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเลยให้วิกปลิวเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอคะเมื่อครู่นี่มันยังดีๆอยู่เลยนี่นะนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะถูกบุกแล้วอย่างนั้นเหรอเหมือนกับว่าจะมีระบบอะไรติดข้องบางอย่างนะครับทุกคนอย่าตื่นตระหนกไปเลยครับแค่มีอะไรติดขัดนิดหน่อยเท่านั้นเองแหละครับที่นี่คือสถานที่ปลอดภัยนะครับพวกเราทุกคนพวกเราสามารถใช้ระบบเทพบูสเตอร์คุ้มครองได้ไม่ต้องห่วงนะครับและตราบใดที่เรายังใช้มั่นพลังปกป้องได้มันก็จะปกป้องพวกเราอย่างปลอดภัยได้นะครับดูนั่นสิบูสเตอร์ก่อนนั้นมันเป็นสภาพแล้วหรือเปล่ากันนะผมเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนั่นแหละครับแต่มันดูแปลกๆไปนิดหน่อยฉันว่าไม่นิดแล้วล่ะแต่ก็สรุปไม่ต้องห่วงแล้วนะครับความหวังของมวลมนุษย์พลังของมวลมนุษย์ที่ต่อสู้สูงสุดนะโรแลนลี่ก็อยู่ที่นี่เช่นเดียวกันไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับถ้าโรแลนลี่ช่วยพูดอะไรกับทุกคนสักสองสามประโยคเพื่อปลงใจหน่อยได้ไหมครับฮัลโหลแลนลี่เดี๋ยวมันน่ากลัวเกินไปแล้วนี่ขนาดไม่ต้องพูดอะไรสิ่งบริจาคถวยเทพระบบนี่ก็เปลี่ยนรูปร่างได้เลยอย่างนั้นเหรอนี่ไม่ตลกนะฟ้าเดิมทีคิดจะใช้ของส่งพลังระดับจักรวาลกำจัดเข้าไปเอ๊ะอะไรเนี่ยแมลงเม่าแมงวีอย่างนั้นเหรอมดปลวกแบบนี้เอาคืนไปซะแต่โดนเขาสวนกลับเอาคืน เรากับกำปั้นเดียวทลายทั้งสุขสรรพสิ่งทำลายล้างโลกอย่างไม่มีเยื่อใย นี่มันพลังอะไรกันเนี่ยทั้งแตกต่างกันลึกเกินเนี่ยว่าแล้วพวกเราสู้ไม่ไหวจริงๆด้วย ท่านโรแลนลี่เขาเป็นอะไรไปอย่างนั้นเหรอสงสัยจะหิวนะพี่ใหญ่โรแลนไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับว่าถ้าติดขัดอะไรไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ละมั้งครับเนี่ยใจเย็นๆเอาไว้ก่อนนะคิดไปถึงเลยว่าถ้าหวาดกลัวจะเป็นสภาพแบบนี้จะเป็นการหวาดกลัวที่น่ารักจริงๆเลยพี่ใหญ่โรแลนหิวใจหน่อยนะครับอะไรอย่างนั้นเหรอ
คุณน่ะเป็นถึงความหวังของมวลมนุษย์เชียวนะจะมากลัวอะไรแบบนี้กันเล่าใช่ไหมล่ะเกมน่ะเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นด้วยซ้ำไปเกมเพิ่งจะเริ่มขึ้นอย่างนั้นเหรอสึกเป็นราชาปีศาจจริงแค่เริ่มเองอย่างนั้นสินะแล้วเจ้าที่จะทำอะไรกับข้ากันล่ะเจอพวกเราสภาพนี้เจ็บปวดแบบนี้จะให้พวกอะไรออกมาอีกล่ะเอ๊ะผมเหรอครับเกี่ยวข้องกับภารกิจจากรางวัลอะไรงี้หรือเปล่านะเนี่ยเช่นเอ่ยประโยคง่ายๆที่ให้กำลังใจอีกฝ่ายอะไรแบบนี้เออเอาเป็นงี้ก็แล้วกันพี่ใหญ่โรแลนด์สุภาพเกินไปแล้วครับแต่ถ้าหากคุณเป็นแบบนี้ผมก็คงจะต้องแบบว่าอาจจะช่วยคุณได้นิดหน่อยละครับ อะไรอีกล่ะเนี่ยว้าวใหญ่โตมโหฬารเลยสมกับเป็นเซฟโซนเห็นที่นี่คนได้เรียนรู้ทักษะเอาไว้เยอะมากๆเลยละมั้งเนี่ยอะไรงั้นเหรอเดิมทีเดี๋ยวคิดจะเอ่ยคำขอที่น่ากลัวซะอีกพอสุดท้ายกลับบอกว่าอยากเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตนี่นะพี่ใหญ่โรแลนด์ท่านคือผู้นำในการปราบทัพราชาปีศาจอย่างนั้นสินะครับอันที่จริงแล้วตอนผมเด็กๆนะผมชอบฮีโร่มากเลยละมาจินตนาการว่าตัวเองเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ตลอดเวลาเลยหรือเป็นวีรบุรุษอะไรเงี้ยล่ะครับป้าป๋าเดิมทีเพราะบัญชีมันขัดข้องเกิดข้อผิดพลาดขึ้นนะผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรแต่ในเมื่อพระเจ้าเขาจัดแบบมาให้แบบนี้แล้วก็ผมก็ได้พบกับคุณที่เป็นเนื้อเรื่องอย่างนี้ผมไม่มีทางยอมแพ้ง่ายๆหรอกครับเพราะงั้นผมเลยตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะไม่ยอมแพ้ต่อให้ผมเข้าสาขาผลิตผมจะพยายามสนับสนุนจนกลายเป็นฮีโร่ให้ได้เลย อะไรนะนะพี่ช่วยแนะนำผมหน่อยนะครับผมอยากเป็นจริงๆอ่ะสำหรับผมแล้วนี่ถือเป็นคำขอเล็กๆเลยนะไม่เฮ้ยนี่คือจะเล่นสนุกอะไรกับจิตใจกูอีกแล้วเนี่ยการทำอาหารอย่างนั้นเหรอเฮ้าเหรอก็แค่คนตัวน้อยๆไม่ยอมออกไปต่อสู้แต่กับคิดใหญ่เรียนรู้สายผลิตคิดว่าจะทำการค้าขายให้รุ่งเรืองอย่างนั้นสินะเฮ้าเลยอาจารย์สอนประถมพยาบาลเบื้องต้นลินปิงปิงคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นได้ยังไงกันใครหน้าไหนอยากจะออกไปต่อสู้กับมอนสเตอร์กันเล่าคิดจะเรียนรู้เพื่อหวังผลกำไรสินะแต่ว่าเรียนรู้สายผลิตนะต้องใช้เงินมากเลยนะจะบอกให้คนธรรมดาทั่วไปเฉลี่ยต่อเกมแล้วมักจะประหยัดการใช้เงินพวกเขาเก็บได้10เหรียญภายในไม่กี่ชั่วโมงก็เพียงพอจะเรียนรู้สายผลิตหลักได้แล้วล่ะที่จริงแล้วผมก็มีเยอะพอสมควรอยู่นะครับ10กว่าเหรียญทองอย่างนั้นเหรอเนี่ยที่จริงก็เป็นเท่าแก่อย่างนั้นสินะครับเท่าแก่น้อยแม้เสียมารยาทจริงๆเลยนะครับเท่าแก่สามารถรับเงินได้มากตั้งแต่ต้นเกมแสดงว่าเป็นมืออาชีพจริงๆอย่างนั้นสินะคะแต่ว่าพวกเราที่เป็น NPC ดั้งเดิมไม่ใช่แค่มีเงินอย่างเดียวแล้วจะรับมาง่ายๆหรอกนะคะหากจะเรียนรู้ทักษะก็ต้องใช้เงินให้มากพอควรซึ่งทักษะพัฒนาขึ้นได้นั้นมีข้อจำกัดอยู่มากทักษะสายผลิตนะไม่สามารถพัฒนาได้เหมือนกับพวกต่อสู้หากไม่พัฒนาก็ไม่สามารถทำเงินได้หญ้าสีเขียวสูตรผลิตทำการรักษาอ่ะดาบบินแล้วต้องไปซ่อมแล้วตอนนี้ทั้งสองโลกต่างก็รวมกันได้ไม่นานทุกคนต่างก็เป็นหน้าใหม่ทรัพยากรเองก็ค่อนข้างมีน้อยมากเลยทักษะการผลิตนะต้องปรับปรุงวัตถุดิบไปเรื่อยๆซึ่งวัตถุดิบในตลาดนะไม่เห็นได้ผลหรอกจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยระดับขึ้นทำได้แค่กับ NPC การซื้อของเหมือนกับตัวช่วยในเบิกทางนิดหน่อยก็เท่านั้นเองละไม่สู้เอาเงินเหล่านั้นไปซื้ออุปกรณ์เสริมแล้วก็เพิ่มเลเวลจะง่ายกว่านะหากมีเงินเยอะขนาดนั้นตอนนี้คุณสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์ที่ดีที่สุดในแถวนี้ได้เลยจะเลือกยังไงก็ได้เลยละคือว่าแต่ผมเองก็ต้องมีปัญหาจัดการตัวเองอยู่เหมือนกันนะสินะครับนี่ไม่มีทางอื่นแล้วอย่างนั้นเหรอครับพี่ใหญ่เฮ้ยไงมองมาทางกูบาดนั้นวะเนี่ยบาดซบเฮ้ยราชาปีศาจกำลังดูหมิ่นข้าอย่างนั้นเหรอเฮ้ยตอนนี้มันคิดอะไรอยู่คิดจะขวางกันจากข้าหรือยังไงกันไม่ได้แล้วข้าได้แต่ยามไม่ได้ว่าจะบอกให้หากข้าไปทำอะไรเอ้ยคงถูกมองว่าเป็นขี้คนขี้ขาตาเขาในสายตาของมันน่ะอันนี้ก็จะออกเงินส่วนหนึ่งให้ก่อนก็แล้วกันนะไม่ต้องกังวลไปหรอกไม่ใช่ว่าผมอยากได้เงินพี่ใหญ่โรแลนด์หรอกนะครับแต่ว่าได้รับเงิน17เหรียญทอง3เหรียญเงินราวๆ 15,000 หยวนแต่มันก็ยังไม่พออยู่ดีนั่นแหละค่ะพี่ใหญ่ครับคือว่ามูลค่าทั้งหมด 48.7 เหรียญทองยังไม่พออีกค่ะมูลค่าทั้งหมด 74.8 เหรียญทองก็ยังไม่พออีกนั่นแหละครับ
แฟนๆบางคนต้องการทั้งหมดทั้งสิ้น 99.7 เหรียญทองเฮ้ยไอ้บัตรซบเฮ้ยได้แกป้นข้าวไปหมดเลยไอ้ราชาปีศาจซะแล้วแต่มันก็ยังไม่พออยู่ดีนั่นแหละค่ะทักษะระดับต่ำสายการผลิตต้องอย่างน้อยก็ระดับการต่อสู้ระดับ C ฝึกช่วงแรกๆอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะถ้าโลแลนด์ถ้ายังมีของล้ำค่าอีก1ชิ้นใช่ไหมล่ะครับอันนั้นคือของที่พ่อขอค่าให้ตอนพิธีบรรลุนิติภาวะนะทำไมท่านโลแลนด์ถึงได้ปฏิบัติต่อท่านอย่างดีขนาดนี้กันล่ะเนี่ยข้าแอบตกใจเหมือนกันนะเนี่ยหรือว่าเขาประเมินท่านสูงเอาไว้อย่างนั้นเหรอคะน่าสนใจจริงๆเลยนะเนี่ยได้รับมรดกนาฬิกาตระกูลหลีหมดสิ้นแล้วจริงงั้นเหรอครับเขามองผมดีขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยน่าประทับใจจริงๆอันที่จริงแล้วต้องบอกเลยว่าผมเองก็อยากเป็นฮีโร่แบบเขาแต่เขาสนับสนุนผมแบบนี้คิดไม่ถึงเลยว่าจะมองผมในรูปแบบนั้นนี่มันช่างทำให้ผมรู้สึกประทับใจจริงๆเลยนะเนี่ยข้ากูให้ตายจากโลกใบนี้ไปเถอะความหวังของมวลมนุษยชาติได้เริ่มที่จะกรีดชังโลกนี้เข้าไปทุกทีแล้วสิโดยรวมแล้วผมอยากแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินหน่อยนะครับหากจะหาเงินแล้วก็สามารถไปที่ NPC พ่อค้าได้เลยนะผู้เล่นส่วนใหญ่จากช่วงเริ่มต้นน่ะมักจะไปขายของที่นั่นประจำเลยล่ะศูนย์การค้าร้านค้าระบบหางตุ่นระดับ E ขยะล้วนๆให้ทองแดง3หยวน2 6เฟิร์นกางเกงในออกระดับ E ขยะล้วนๆมูลค่า8ทองแดงหยวน7เหมานิ้วก้อยทหารโครงกระดูกผู้ต่ำต้อยระดับ E มูลค่า32ทองแดงหยวน2.8 หยวนอ๋อวันนี้ชุดสวมใส่ดูไม่เลวเลยนะครับเท่สุดๆไปเลยอะจริงเหรอครับเฒ่าแก่แล้ววันนี้ขายของได้เท่าไหร่กันล่ะครับเนี่ยก็1เงิน20ทองแดงไงล่ะครับโอ้ก็ยังน้อยไปอยู่ดีนะครับเฒ่าแก่ยินดีต้อนรับนะครับบวก43ทองแดงเล่นมาทั้งวันแทบไม่ได้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอเฮ้ยแล้วแบบนี้จะเล่นต่อไหวยังไงกันล่ะเนี่ยว่าแล้วไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปยังไงแค่ไหนความยากช่วงแรกก็คงเป็นเรื่องปัญหาการเงินนี่แหละนะเท่าแก่ครับผมก็มีของมาขายให้เท่าแก่เหมือนกันได้สิวางบนโต๊ะเลยเดี๋ยวประเมินให้ดาบรอยหางศักดิ์สิทธิ์มูลค่าขาย 74.8 เสื้อคลุมไหมมังกรมูลค่า 48.7 เหรียญทองชุดชั้นในไหมแอสตามูลค่า 3.4 เหรียญทองนาฬิกามรดกตระกูลหลีมูลค่า 141.66 เหรียญทองไอ้ทั้งหมดนี่อุปกรณ์ระดับ S นี่นะโอ้ยอีกทั้งหมดเดี๋ยวฉันเคยเห็นของแบบนี้จากที่ไหนกันล่ะเนี่ยดูเหมือนคุ้นๆจังเลยฮะทั้งหมดนี่เป็นของท่านโลแลนด์ไม่ใช่เหรอนอกจากนั้นยังมีอีกด้วยนะครับยังมีอีกเหรอเนี่ยของนี่แหละครับของพวกนี้แหละก็นี่หรือว่าอย่าบอกนะว่าเป็นของท่านโลแลนด์นะชุดนอนสุดเซ็กซี่รสนิยมไม่เลวเลยนั่นเนี่ยเท่าไหร่ครับดูนี่สิขายได้หรือเปล่าครับของแบบนี้สองชิ้นนี้มันไม่ปรากฏรายชื่ออุปกรณ์นะต้องสแกนและประเมินดูถึงจะรู้นะประเมินแล้วนะเลเวล99ทำงานนี่มันเขาปีศาจวัตถุดิบใช้เป็นยาเครื่องประดับยาชูกำลังเสริมความงามได้เช่นกันมูลค่า6เหรียญทอง50เงินผ้าแขวนอกเบเรียนชุดเกาะอกระดับ S ใช้งานเลเวล50ความแข็งแกร่งบวก99ความว่องไวบวก199โจมตีติดคลิกแรง199รวดเร็ว152เสริมเวทบวก184ช่องใส่อัญมณี4ช่องมูลค่า340เหรียญทองนี่มันนี่มันเป็นไม่ได้ยังไงกันล่ะเนี่ยไอ้เท่าแก่อะไรกันล่ะเนี่ยอะไรกันนี่เท่าแก่ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยชุดก่อนน่ะของพวกฉันน่ะขายไม่ได้เยอะขนาดนี้ด้วยซ้ําไปแต่นี่ผ้าบางเบาแต่มูลค่า300นี่มันไม่หนักไปหน่อยแล้วเท่าแก่คนลําเอียงเลยพวกเอ็งจะไม่รู้อะไรว่าเงียบไปเลยไอ้ผ้าบางเบาแบบนี้นั้นยิ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมันยิ่งเบาด้วยซ้ำไปยิ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นโอ้ยแถมกลิ่นอายทั้งอ่อนโยนหอมหวานอีกด้วยส่วนผสมเค็มและหวานลงตัวขอซูดหน่อยแค่ใช้สองมือจับมูลค่าของมันก็เพิ่มขึ้นตั้ง 200% โอ้ยชุดเกราะอกของเบเรียนกลิ่นอายของปีศาจสาวสุดเซ็กซี่มูลค่าเพิ่มจาก340เป็น680เหรียญทองโอ้ยชั้นยอดชั้นยอดนี่มันของหายากชั้นสุดยอดเลยชัด
ระบบร้านค้า680ทองขายที่ผมเลยนะครับชุดอุปกรณ์นี่มูลค่าค่อนข้างสูงมากเลยราคาตลาดไม่นิ่งแน่นอนจริงเหรอครับแบบนี้จะขายได้เงินมากเท่าไหร่กันล่ะครับนี่เจ้าหนูแต่ระวังด้วยนะฉันแนะนำเลยว่าอย่าขายดีกว่าอย่าขายงั้นเหรอครับของชิ้นนี้มอบให้ฉันมาทางระบบก็จะเก็บไว้ดีเซตอยู่ดีกลายเป็นของไม่อยู่กับตัวนะสิแต่ดูเหมือนว่ามันจะขายให้คนอื่นไม่ได้นี่นาผูกพันไม่อาจขายได้หรือยกให้ได้แต่เพราะงั้นก็เก็บเอาไว้เธอเจ้าหนูแม้สวมชุดนี้อาจจะดูโรคจิตไปหน่อยแต่มันก็จะช่วยนายได้นะจะบอกให้ยกระดับสูงมากเลยล่ะจะบอกให้นะเมื่อใดที่นายยกระดับสูงก็จะนายก็จะก้าวหน้าและก้าวกระโดดครั้งใหญ่จนใครๆหลายคนต่างก็อิจฉานายเลยฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงเราจะเห็นภาพเลยผ้าคาดอกเบเรียนระดับ S ขายออกไปแล้วแต่ระบบดึงกลับคืนเขาปีศาจ2อันขายออกไปแล้วแต่ระบบดึงกลับคืนทำไมไอ้ระบบยิงเอ้าทำไมเป็นแบบนี้ฟะเนี่ยของล้ำค่าแท้ๆของหายากแท้ๆทำไมไม่ดึงเอ้ยพอใจสุดๆโลกนี้เป็นโลกที่ล้อมละลายไปในเกมแล้วซึ่งเป้าหมายของบางคนก็คือการโจมตีบอสตัวสุดท้ายและช่วยเหลือโลกเอาไว้ให้ได้หรือเป้าหมายบางคนก็คิดอยากจะค้นยืนอยู่เหนือผู้อื่นหรือผู้เล่นคนอื่นและเป้าหมายบางคนก็คือสำรวจแผนที่ค้นพบความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดและก็มีบางคนหัวหน้าข้าราชาปีศาจนั่นน่ะยกให้ท่านนะคู่ควรที่สุดแล้วล่ะครับถูกต้องบางคนบางกลุ่มหลายๆอย่างจำเป็นจะต้องใช้เงินขับเคลื่อนก็เลยมีกลุ่มที่ตั้งเป็นกลุ่มไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อหาผลกำไรด้วยวิธีนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีความสามารถในการต่อสู้แต่ก็สามารถมีส่วนร่วมในการปราบบอสตัวสุดท้ายได้อ้าวลูกพี่เชิญเลยครับจัดการมันราชาปีศาจอย่านะอย่าเลยไม่ต้องใช้กระบี่หรอกราชาปีศาจตายังเขียดความสำเร็จได้รับผู้ช่วยโลกปราบบอสตัวสุดท้ายสำเร็จแล้ววีรบุรุษผู้ฆ่าปีศาจคือซีเย่ท่านซีเย่จงเจริญซีเย่ลูกพี่ครับจงเจริญถูกต้องนี่แหละคือเส้นทางของวีรบุรุษตราบใดที่มีเงินสะพรั่งทุกอย่างก็ไหลลื่นสู่เส้นทางของฮีโร่ลูกพี่คะไม่สิท่านสีเย่วีรบุรุษของฉันฮีโร่และไอดอลของฉันผู้ช่วยโลกนี้เอาไว้หากเป็นแบบนี้ลูกพี่ครับพักให้เต็มที่นะครับเดี๋ยวพวกเราจัดการเองครับกินข้าวสบายใจได้เลยทานให้อร่อยนะคะลูกพี่ แค่คิดเส้นทางอนาคตไว้ก็พึงพอใจแล้วล่ะแบบนี้ก็สุดยอดไปเลยซื้อสักสักการทำอาหารบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งเฮ้ยนั่นใครคนร้ายกันเหรออ่าเต็มซะแล้วเลเวลแม็กซ์อ้าวซีเย่คืบหน้าไปยังไงบ้างอะเต็มแล้วล่ะครับโอ้ทักษะเบื้องต้นเต็มแล้วอย่างนั้นเหรอขั้นตอนต่อไปก็ขั้นกลางงั้นสินะของแบบนี้มันเพิ่มเริ่มต้นขึ้นต่างหากเจ้าหนูจงเรียนรู้ซะอ๋อมันขึ้นขั้นปรมาจารย์เต็มแล้วนะครับก็เลยขั้นปรมาจารย์อย่างนั้นฮะขั้นปรมาจารย์บัญชีผิดปกติแล้วมันยังไงไม่เกมมันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นตั้งหากแล้วตั้งแต่นั้นมาราชาปีศาจก็ตั้งเป้าหมายของตัวเองได้เริ่มต้นขึ้นเรียบร้อยแล้วอืมภารกิจ NPC ช่วยเหลือให้เผ่ามนุษย์เติบโตขึ้นอีกอย่างภารกิจของผู้เล่นก็คือทุ่มสุดชีวิตแล้วชนะราชาปีศาจตัวสุดท้ายให้ได้หากคิดอยากจะอยู่รอดในโลกนี้แบบง่ายๆเกรงว่าคงไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปแล้วล่ะถ้าจะมีอีก3ที่ถูกทำลายเหมือนกันสินะเรื่องนี้จะกั้นไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่การเริ่มต้นแบบนี้ก็ยังนับว่าโชคดีอยู่ไม่เบาเลยนะเนี่ยพื้นที่ในกระเป๋าของท่านไม่เพียงพอพื้นที่ในกระเป๋าของท่านไม่เพียงพอพื้นที่ในกระเป๋าของท่านไม่เพียงพอของที่มีขวดเลือดมือใหม่2ขวดเลือดมานามือใหม่3ไข่เบเลียน1ของทํามือของทํามือของทํามือ680เหรียญทอง23เหรียญเงินต่อไปก็ซึ่งนี่เป็นเรื่องสำคัญซะด้วยที่ต้องจัดการแล้วสินะต่อไปพวกเราก็จะนี่แกจะไปหรือเปล่าคือระบาดสักทีสวยยืดแอคเป็นพระเอกอยู่ได้แป๊บๆนึงครับกำลังไปที่นี่คือโถงปาร์ตี้เหรออืมนี่ฉันได้ยินมาว่ากลุ่มปาร์ตี้ของพวกเขาทุกคนสมาชิกทุกคนถึงระดับ15กันหมดแล้วนะโอ้โหสูงขนาดนั้นเลยเหรอใช่ดูพลังการต่อสู้บนรายการนี่สิกลุ่มพวกเขาแทบจะครองอันดับ5อันดับแรกเลยด้วยซ้ำไปถ้าหากรวมเข้ากับสายงานอาชีพของพวกเขาไล่แล้วก็บางทีตี้อาจจะ
เน้นพวกฝีมือมืออาชีพน่าจะจัดการสัตว์ประหลาดระดับ6ขึ้นไปได้อยู่นะอ๋อจริงเหรอจริงอยู่แล้วหัวหน้ากลุ่มนั้นก็ดูเหมือนจะเป็นผู้ทำมืออาชีพมาก่อนด้วยนะหากของมาถึงมือก็เริ่มออกเดินทางได้เลยนะฉินเฮาลานอาชีพนักเลงฝึกหัดเลเวล16พลังการต่อสู้บนรายการอันดับ2ถ้าหากเอาชนะสัตว์ประหลาดไม่ได้ก็น่าจะลำบากหน่อยนะอย่างน้อยก็เพิ่มอีกสัก2คนจะเป็นรายไปจะได้กำจัดขึ้นเร็วขึ้นคิดยังไงล่ะกัปตันหลูจิ๋วอาชีพมือปืนฝึกหัดเลเวล15พลังการต่อสู้ในรายการอันดับ3อย่าพูดโง่ๆแบบนั้นสิเอาคนมาเพิ่มอีก2คนก็เท่าว่ามาหารค่าประสบการณ์อีกไม่ใช่หรือยังไงกันน่ะฉันวางแผนเอาไว้หมดแล้วละแค่4คนก็เหลือเฟือแล้วอันหลิวอาชีพนักฆ่าฝึกหัดเลเวลกำลังซ่อนเนี่ยเธอจำเอาไว้นะอาชีพน่ะเหมาะสมสำหรับประสิทธิภาพนี่แหละสำคัญที่สุดเลยแน่นอนถ้าหากพวกนายสักคนคอยถ่วงหรือว่าช้าตามหลังฉันจะเปลี่ยนคนใหม่ตลอดเวลาเข้าใจไหมถึงแม้ว่าจะเป็นพี่สาวสุดน่ารักของฉันก็ตามได้ยินหรือเปล่าข้าฉันจะพยายามนะเสี่ยวลั่นขอร้องเลยอย่าเตะฉันออกไปเลยเสี่ยวหยวนอาชีพนักบวชเลเวล16พลังต่อสู้ในรายการอันดับ4งั้นก็พยายามเยอะๆนะเข้าใจมาเอาละพวกเราออกเดินทางกันได้แล้วเสี่ยเย่ส่งคำขอเข้าร่วมทีมกับคุณยินดีหรือว่าปฏิเสธไอ้โจกโง่ที่ไหนคิดจะเกาะเราฟะเนี่ยปฏิเสธดีกว่าโผล่มาอีกแล้วน่ารำคาญชะมัดเลยอะไรเนี่ยโอ้ยคิดจะกวนตีนงั้นสินะคงคิดอยากจะให้ฉันสนใจละสิท่าลูกมาให้แบบนี้ไม่ทันฉะหรอกปฏิเสธ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 ไม่ทันฉะหรอกเสี่ยอี้ขอแลกเปลี่ยนกับคุณยอมรับหรือปฏิเสธขอแลกเปลี่ยนกับฉันนี่นะอะไรล่ะเนี่ยไหนดูสิจะใช้ไม้ไหนกับฉันอีกกดยอมรับฮ่าเฮ้ยนี่มันรออีกฝ่ายดำเนินการ30นาทีโอน10เหรียญทองยอมรับการแลกเปลี่ยนรออีกฝ่ายดำเนินการ30นาทีศูนย์แลกเปลี่ยนยืนยันกดแลกเปลี่ยนเลยอีกฝ่ายมอบเหรียญ10เหรียญทองให้แก่คุณอีกฝ่ายกดยืนยันเรียบร้อยแล้วไอ้เชี่ยแล้วไง10เหรียญทองอย่างนั้นล่ะนี่มันเรื่องจริงอย่างนั้นเหรอเนี่ยทำไมกันได้ยังไงอ่ะเราวางแผนการรัดกุมประหยัดการใช้ไปราวๆ2เหรียญทอง57เหรียญเงินตอนนี้อยู่ๆก็มีคนมอบ10เหรียญทองให้เนี่ยนะอีกอย่างส่งให้เราแบบนี้มันหมายความว่ายังไงกันน่ะช่วงระดับต่ำแรกๆมาจะขาดทรัพยากรการจะเรียนรู้ทักษะเพิ่มก็ต้องมีการคำนวณอย่างรอบคอบและต้องจัดสรรลำดับความสำคัญที่จำเป็นเท่านั้น10เหรียญทองมากพอที่จะเรียนรู้ทักษะการต่อสู้ทั้งหมดในปัจจุบันจนเหลืออีกทั้งยังเตรียมชุดอุปกรณ์ระดับเกรดดีได้อีกด้วยต่างหากชุดเลิศๆสักชุดจัดเต็มไร้เทียมทานขั้นสูงสุดความเร็วที่จะเพิ่มจากตอนนี้เผลอๆก็อาจจะ5เท่าเลยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นแล้วทำไมถึงยินดีมอบ10เหรียญทองให้กับฉันกันล่ะแบบนี้มันของฟรีอย่างนั้นเหรอไม่เข้าใจเลยไม่สินี่ประหลาดเกินไปแล้วที่ประหลาดกว่านี้ก็คือทำไมคนคนนี้ถึงมี10เหรียญทองได้กันล่ะนี่น่าจะเป็นชายที่อยู่ในอันดับหนึ่งแน่ๆเลยหรือว่าบางทีจะเป็นการโกงรูปแบบใหม่อย่างนั้นเหรอจะปฏิเสธหรือยอมรับดีกันนะ10เหรียญทองใครมันจะปฏิเสธกันละไว้กดรับเลยได้รับ10เหรียญทองเจ้านี่โง่ชะมัดเลย10เหรียญทองของจริงดิโอ้ยไม่อยากเชื่อหัวหน้าเขาทำอะไรของเขากันน่ะแจ้งเตือนเซียเย่ขอเข้าร่วมทีมกับคุณยอมรับหรือปฏิเสธ อย่างที่นายพูดเมื่อกี้นายคิดจะจ้างพวกเราไปยังที่หนึ่งที่นายจากมางั้นสินะเนื่องจากเอาสิ่งสำคัญมาด้วยใช่หรือเปล่าใช่แล้วล่ะพอดีฉันถามพวกยามในสถานที่แบบนั้นตอนนี้ต้องถูกพวกหนูท่อเลเวล18ปกครองเส้นนั้นไปแล้วแต่ว่าฉันไปคนเดียวไม่ได้แล้วสิก็เลยอยากจะจ้างพวกนายไปกับฉันด้วยเนอะนี่อย่าล้อเล่นสิพวกเราเนี่ยเป็นหน่วยจู่โจมนะเป็นมืออาชีพด้วยไม่มีเวลามาทำเรื่องแบบนี้หรอกนี่เธอไม่มีจริยธรรมเลยหรือยังไงแกไม่สงสารเขาอย่างนั้นเหรอฮะอะไรนะเขาให้เงินพวกเรามาตั้งมากเลยด้วยซ้ำไปนะเมื่อกี้จำไว้นะทีมมืออาชีพหากที่จะเดินทางไกลต้องมีใจรักต้องให้ความสำคัญกับทุกอย่างแบบนี้พวกเราขอน้อมรับและช่วยเหลือนายเต็มที่เลยนะ
นี่มึงเป็นใครวะเนี่ยหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าทีมกับพวกเราตอนนี้เป็นอันดับแรกๆเลยนะทำไมถึงทำเรื่องแบบนี้กันล่ะเธอลองดูนี่ก่อนแล้วค่อยพูดสิเอ๊ะนี่คือทำไมถึงได้มีเงินเยอะแยะแบบนี้กันล่ะหรือว่าคนที่ดูเหมือนอ่อนแอตรงนั้นจะเอาเหรียญทองทั้งหมดให้นายอย่างนั้นเหรออืมกล่าวก็คือก็มีของชิ้นหนึ่งที่แม้จะจ่าย10เหรียญทองไปก็ยังมีของที่สามารถหาคืนได้อยู่สินะใช่ถูกต้องแล้วล่ะมันจะต้องเป็นสมบัติที่ล้ำค่ามากๆจนประเมินค่าไม่ได้เลยละเดี๋ยวก่อนนี่ๆอย่าบอกนะว่าพวกนายจะปล้นสมบัติจากเขาอย่างนั้นเหรอสมบัติมูลค่าที่เขามีค่าสูงกว่า10เหรียญทองนั่นน่ะมันต้องมีค่ามากๆอยู่แล้วถ้าหากพวกเราได้มันมาจะต้องพัฒนาระดับการต่อสู้ได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะกลับกันนะฉันว่ายังไงก็เตรียมค่าขวดเอาไว้หน่อยก็แล้วกันนะของแบบนั้นถ้าได้มันมาหวังว่าจะไม่มีใครคิดต่อต้านฉันใช่ไหมล่ะไม่มีหรอกอันหลิวล่ะคิดต่อต้านหรือเปล่าขอแค่ชนะก็พอแล้วล่ะฉันเองก็เห็นด้วยนะก็ในเมื่อไม่มีใครคัดค้านแล้วก็ไปกันเถอะหน้าแตกงั้นพวกเราก็รีบออกเดินทางกันเถอะนะการไล่ล่านะได้เริ่มต้นขึ้นแล้วล่ะเท่าแกที่นี่งั้นสินะใช่ใช่ใช่เลยล่ะฉันเคยอาศัยอยู่ที่นี่ที่ชั้น6นะพาขึ้นไปหน่อยนะ งั้นก็ดีเลยไม่ต้องห่วงไปนะครับถึงแม้จะที่นี่จะมีมอนสเตอร์ระดับ18อยู่แต่กลุ่มของพวกเราละมืออาชีพล้วนๆเลยล่ะครับเดี๋ยวเจือนให้รับรองความปลอดภัยระดับ S เลยล่ะครับปลอดภัยแน่นอนแบบนั้นก็ดีเลยทางนี้ดูเหมือนมีอะไรผิดปกติเลยล่ะตั้งแต่เข้าอาคารนี่มาตอนแรกก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ผิดปกติมากๆเลยล่ะลิกูอพาร์ตเมนต์พื้นที่ระดับ25จุดกำลังซ่อนอะไรกันนี่เธอใจจะบอกว่าเธอเก่งเรื่องการตรวจสอบเกมมากกว่าฉันหรือยังไงกันไม่ใช่แบบนั้นคือว่าไม่เป็นไรช่างมันเถอะอะไรไม่เข้าใจเลยว่าไม่ชัดเจนก็อย่าพูดเงียบปากมันซะดีกว่านะถ้าหากทำให้ฉันรำคาญอีกแล้วก็เธอได้อยู่รอตายอยู่ที่นี่แน่เลยเข้าใจไหม606 606ถึงแล้วไปที่นี่นี่แหละขอบคุณพวกนายมากนะพวกนายนี่น่าจะถือได้จริงๆนั่นแหละขอบคุณมากจริงๆเลยนะไหนเล่าเท่าแก่รีบเข้าไปข้างในเอาของพวกเรากันเถอะนะตอนนี้แหละหนูยักษ์ท่อระบายน้ำกลายพันธุ์มอนสเตอร์ระดับ A ระดับ22อะไรเนี่ยรบแล้วที่นี่ทำไมถึงได้มีมอนสเตอร์ระดับ A เลเวล22อยู่ได้แล้วเนี่ยทุกคนหลบได้ใช่ไหมอืมแต่กูหลบไม่ได้อ้าวย่าเลยนั่นนี่เท่าแก่ล่วงหล่นไปซะได้ว้าน่าเสียดายจังไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปช่วยเองเอ๋ะอันเหลวอย่าเพิ่มมันต้องขนาดนั้นด้วยเลยเนี่ยทำไมไม่ยอมตกให้มันตกไปเลยหัวหน้านี่พวกเราเจอปัญหาใหญ่แล้วล่ะทำไมถึงได้มีมอนสเตอร์เลเวล22ระดับ A อยู่ที่นี่ละวะเนี่ยนักเลงฝึกหัดเลเวล16มือปืนฝึกหัดเลเวล15ปกติแล้วกลุ่มนั้นต้องจัดเป็นระเบียบเหมาะสมและร่วมมือเข้าข่ายกันนี่นะแต่3ผู้เล่นแทบจะไม่อาจจะฆ่ามอนสเตอร์เลเวล A ได้ด้วยซ้ำไปนักบวชฝึกหัดเลเวล16แต่ว่าระดับของมันสูงมากเลยนะสูงกว่าพวกเรา6ระดับอีกด้วยพวกเราจะมีโอกาสกำจัดมันอย่างนั้นเหรอโอกาสนะก็พอมีอยู่หรอกแต่ว่ามันอันตรายมากๆเลยล่ะสมบัติที่อยู่ตรงหน้าพวกเราเสียอะไรไปเยอะทั้งเวลาอะไรต่างๆแต่ก็ไม่ได้เก็บเกี่ยวอะไรเลยบางทีที่ผ่านมาทำตำแหน่งอาจจะเหนื่อยจนเกือบตายไปแล้วก็ได้หรือว่าพวกเราจะหยุดอยู่ตรงนี้แล้วก็ถอยดีล่ะโถ่เฝ้าสังเกตการดูก่อนสัตว์ประหลาดตัวนี้ดูเหมือนว่าจะมันมีอะไรผิดปกติอยู่ในหน่อยแล้วนั่นเนี่ยแปลเป็นภาษามนุษย์ให้ทุกท่านเข้าใจนายท่านนายทราชาปีศาจอย่างนั้นเหรอข้าได้กลิ่นของท่านแล้วทราชาปีศาจนายท่านนายท่านอยู่ไหนนายท่านราชาปีศาจอยู่ที่ไหนกันเนี่ยนายท่านราชาปีศาจล่วงหล่นลงไปแล้วนี่เราล่วงหล่นสุดความตายแล้วสินะ
หล่นตายบางทีอาจจะปลุกระบบขึ้นมาก็ได้นะเนี่ยอย่างน้อยก็เขียนเรื่องราวเอาไว้ให้ดีๆหน่อยก็แล้วกันให้น่าจดจำเหมือนพระเอกเรื่องอื่นหน่อยนะ เอ๊ะอะไรถึงพื้นแล้วเหรอเนี่ยอ้อยังไม่ตายด้วยแถมยังไม่รู้สึกเจ็บอีกด้วยพื้นดินได้รับความเสียหาย999 HP ได้รับฉายาเด็กหนุ่มผู้หลงทางและตกจากที่สูง20เมตรและไม่ตายจ้ะแต่ตอนนี้ทำยังไงดีล่ะเนี่ยอย่างนั้นยังไม่ต้องทำอะไรเราสามคนนั้นมาช่วยฉันหน่อยก็แล้วกันนะยังก็จ้างแล้วนี่นะนายท่านนายท่านอาจารย์ปีศาจครับเฮ้ยได้ทำประโยชน์ที่นี่ได้ยังไงพวกเราคิดถึงนายท่านจังเลยพวกเรารักนายท่านครับฮะอะไรเนี่ยสยองชะมัดเนี่ยไม่ต้องกลัวนะเฮ้ยใครเธอนี่เองที่นี่มันอันตรายมากๆเลยนะระวังตัวหน่อยเอาไว้ก็ดีตรงนี้เป็นกำแพงอากาศทำให้ไม่สามารถเข้าไปข้างในได้กำแพงอากาศอย่างนั้นเหรอของจริงเหรอเนี่ยดูเหมือนคงต้องพากลับแล้วสินะงั้นพวกเราไปทางนั้นกันหน่อยไหมไปดูหน่อยกันนายก็นำไปสิยะให้ฉันนำเนี่ยนะฉันเป็นนายจ้างนะเว้ยฉันจ้างไปแล้วอะไรกันเฮียนายคิดจะให้นักฆ่าอยู่แนวหน้าหรือยังไงกันแบบนั้นก็ไม่สมกับเป็นนักฆ่าผู้ลึกลับนะสิปะโถ่เฮ้ยนายนี่ไม่เข้าใจโรแมนติกอะไรเอาซะเลยไม่เข้าใจไม่เข้าใจอะไรเหรอฉันไม่เข้าใจที่เธอพูดเลยสักนิดเลยแต่ก็ช่างมันเธอปกป้องฉันก็พอแล้วล่ะไม่ต้องห่วงนะผู้ชายนี่จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่โง่เขลาเบาปัญญาซะจริงๆเลยแต่ใดที่เราทำตัวน่ารักน่ารักสักหน่อยแผนหลังที่ไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะถูกลอบกัดสังหารก็ไม่ทันได้ระวังตัวหรอกก่อนที่เขาจะตายบอกจุดประสงค์ที่แท้จริงของพวกเราก่อนก็แล้วกันว่าจะยึดสมบัติของเขาดีกว่า อย่างน้อยตายไปก็จะได้เสียใจไปเลย อันหลิวเปิดใช้ทักษะแทงข้างหลังเลเวล1อันนี้ไปกินใช้ไก่มารับท่าปิดชีพของเราได้อย่างนั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นไม่เห็นเข้าใจเลยสักนิดน่ะก่อนหน้านี้ฉันใช้ทักษะผลิตของฉันเอาไว้เยอะเลยล่ะเลือดเธอไม่เต็มก็เลยคิดอยากจะให้เธอกินไก่เพื่อฟื้นฟูนะในหนังไทยก็เห็นหลายเรื่องนะที่กินไก่แล้วก็เพิ่มพลังจริงด้วยนี่มีของเธอเอาไว้กินไก่อย่างนั้นสินะเอามาปอกเปลือกยังไงกันเนี่ยยะผิดปกติเกินไปแล้วนี่มันผิดปกติมากๆเลยคนคนนี้ดูอ่อนแอถั่วงอกปกเปียกชัดๆเลยนี่นะแต่ให้สิบเหรียญทองยังมีทักษะทำอาหารอีกด้วยแถมใช้ไก่มาแทนโล่การโจมตีของเราป้องกันได้อย่างสมบูรณ์แบบนี้มันเด้งๆโล่สุดไร้เทียมทานอย่างที่รู้การโจมตีของเราเพียงครั้งเดียวเท่านั้นอย่างน้อยพวกใช้โล่ระดับ16ก็ต้องได้รับบาดเจ็บและไม่สามารถหลบหนีได้เลยด้วยซ้ำไปแต่คนคนนี้ตัวตนลึกลับมากเกินไปแล้วสงสัยต้องระวังไก่ย่างนั้นไว้หน่อยก็แล้วกันบางทีอาจจะมีพิษอยู่ก็ได้ถ้าหากกินเข้าไปแล้วก็ผลของมันอาจจะถูกควบคุมเป็นหุ่นเชิดเพราะพิษของไอ้หมอนั่นใส่ลงไปแน่นี่นายจะทำอะไรฉันอย่างนั้นเหรอไม่นะฉันจะทำทุกอย่างตามที่นายท่านบอกเลยเจ้าค่ะถ้ากินเข้าไปแล้วก็คงกูไม่กลับแน่เลยฉะนั้นเราคงไม่กินมันหรอกง่ายอร่อยไหมนายแย่แล้วนี่เราทนกินหอกมันไม่ไหวจนกินเข้าไปแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยนี่มันความรู้สึกนี่มันเลื่อนระดับเลเวล16เป็นเลเวล21ทักษะแทงข้างหลังเลเวล1เลื่อนเป็นเลเวล3รอบเลนเลเวล1เลื่อนเป็นเลเวล3คุณสมบัติซ่อมตัวเลเวล1เลื่อนเป็นเลเวล2จู่โจมจุดตายเลเวล1เลื่อนเป็นเลเวล5ความก้าวหน้าทางอาชีพนักฆ่าขั้นต้นเป็นนักฆ่าไก่ย่างตัวนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยเราเพิ่มระดับ5ระดับเท่านั้นทักษะที่ได้รับก็ยังพัฒนาขึ้นอีกด้วยนี่มันช่วยสนับสนุนความก้าวหน้าอาชีพให้กับเราโดยตรงเลยนี่นะนี่มันไก่ย่างอย่างนั้นเหรอจริงเหรอเนี่ยเห็นชัดๆว่าเป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มระดับชัดๆเลยเราเป็นนักฆ่ามืออาชีพเลยเคยสาบานไว้ว่าจะติดตามผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดเอาไว้หากจะติดตามคนที่แข็งแกร่งก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นตามไปด้วยยังไงน้ำหนักและความแข็งแกร่งก็เยอะอยู่ยับยั้งชั่งใจหลังจากนี้ฉันจะเป็นคนของคุณแล้วเจ้าค่ะหากคิดจะทำอะไรก็ใช้ฉันแล้วบอกฉันได้เลยนะเจ้าค่ะนี่มันแต่กระทันหันเกินไปหรือเปล่านี่อะไรโดนใจเธอเนี่ยเห็นชัดๆว่าเจ้านี่มันนักฆ่ามาจัดฉากชัดๆเลยแต่ยอมกินไก่มันก็แปลกเกินไปละมั้งเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวเกินไปเอ้ยเขาเบียวหรือเปล่าวะเนี่ย
คิดว่าอีกฝ่ายเป็นจูเบียวบ้าเข้าเส้นฉันไม่ได้คิดจะให้เธอตอบแทนอะไรฉันหรอกนะแค่ปกป้องฉันให้ดีๆก็พอแล้วล่ะถ้าเลือดของเธอไม่เต็มก็ปกป้องฉันไม่ได้ใช่ไหมล่ะรีบอยู่ห่างๆคนๆนี้ดีกว่าน่ากลัวเกินไปแล้วปกป้องคุณอย่างนั้นเหรอเจ้าคะใช่แล้วล่ะถึงอย่างไรฉันก็เป็นนายจ้างของเธอที่ให้เงินพวกเธอใช่ไหมล่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะฉันจะปกป้องนายท่านเสียเยเองเจ้าค่ะทำลายล้างโลกความคืบหน้า 1% เรื่องราวยังคงดำเนินการต่อไปหนูกลายผันยักษ์ที่อยู่ท่อระบายน้ำถูกลอบสังหารหรือว่าถูกลอบโจมตีเฮ็ดผีลบ50ไม่เจ็บไม่คันหนูยักษ์ท่อระบายน้ำกลายพันล้มลงหนูยักษ์ท่อระบายน้ำกลายพันไม่อยากลุกขึ้นอีกแล้วอะไรกันเนี่ยนี่เราเผลอทำร้ายนายท่านอาชาปีศาจของเราโดยไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นเลยเราไม่สมควรมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปแล้วเราได้มาชั่วช้าจริงๆใช้ไม่ได้เลยหนูยักษ์ท่อระบายน้ำกลายพันธุ์เลือกที่จะฆ่าตัวตายกัดลิ้นตัวเองตายลด HP 6,850รู้สึกผิดจนตายพักฟื้นความสงบจิตใจไล่กันไปเนี่ยโจมตีครั้งเดียวก็ตายแล้วงั้นเนี่ยไล่กันนี่ทำได้จริงๆอย่างนั้นเหรอเนี่ยฆ่าผู้ระดับสูงกว่าเลเวล6แถมยังฆ่าเจ้ามอนสเตอร์ระดับ A ได้อีกด้วยเนี่ยนะเห็นชัดๆว่าฆ่าตัวตายว่าแล้วเสี่ยวห้าต้องเป็นผู้แข็งแกร่งผู้เล่นระดับมืออาชีพแน่ๆเลย นี่มันอะไรปลดล็อกฉายาผู้แข็งแกร่งไร้เทียมทานเงื่อนไขฆ่ามอนสเตอร์ระดับสูงกว่า5เลเวลจะติดตั้งฉายาระดับตำนานผู้แข็งแกร่งไร้เทียมทานหรือไม่กดยอมรับต้องยอมรับอยู่แล้วผู้แข็งแกร่งไร้เทียมทาน HP เพิ่มขึ้น 3% ค่าโจมตีเพิ่มขึ้น 3% การป้องกันเพิ่มขึ้น 3% คิดไม่ถึงเลยว่าจะได้ของดีๆแบบนี้มาครอบครองด้วยนะเนี่ยหรือว่าเราจะเป็นตัวเอกกันนะนี่คนดูเป็นไงรู้สึกเหมือนถูกบุกพลังขึ้นมามหาศาลเลยด้วยซ้ำไปหุ้ยเป็นตัวเอกมันไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกนะนี่มันแปลกจริงๆฉันเองก็รู้สึกไม่สบายใจยังไงก็ไม่รู้สิพูดพร่ำอะไรไม่รู้เรื่องเลยกังวลไม่เข้าเรื่องอีกแล้วยายบ้านี่เดี๋ยวปัดเหนียวฉันน่ะคือผู้แข็งแกร่งไร้เทียมทานเชียนะมอนสเตอร์ระดับยอดนะเลเวล2ก็ถูกฉันสังหารเรียบร้อยเพียงครั้งเดียวจะมีอะไรฉันต้องกลัวอีกล่ะใช่ป่ะขอบอกเอาไว้เลยนะไม่มีอะไรฉันต้องกลัวอีกแล้วละใช่ป่ะอะโดขนาดหนูยักษ์เลเวลขนาดนั้นยังจัดการได้เลยจะกลัวอะไรอีกเสี่ยวฮาวดูนั่นสิไหนไม่เห็นมีเลยนะผิดทางแล้วข้างหลังนายเนี่ยเฮ็ดผีเหลือ48โถยเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยนี่มันบอสระดับบอสฟิตยังงั้นเหรอแมวปีศาจระดับ A เลเวล35บอสพื้นที่ปีศาจเปิดใช้ทักษะเสียงคำรามเลเวล1แบบนี้เป็นได้ยังไงมอนสเตอร์ระดับบอสฟิตน่าจะเป็นบอสตัวเสริมที่มีไม่กี่ตัวสิแต่ทำไมดันเจี้ยนแบบนี้กลับมีได้กันล่ะลดเหลือ32 HP อีกคนเหลือ43 HP หรือว่าช่วงที่เข้ามาในอาคารตัวนี้ก็รู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติแล้วสัตว์ที่อยู่ที่นี่เป็นสัตว์กลายพันธุ์อย่างนั้นเหรอเห็นได้ชัดว่าตัวก่อนก็เป็นบอสระดับ A เลเวล22เลยนี่นายหนูตัวนั้นน่ะเราควรทำยังไงดีล่ะชายยาเพิ่ม HP บวก50ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะล่อมอนสเตอร์ตัวนี้ออกไปแล้วหาโอกาสถอยเองเฮ้ย HP ลดลงยายโง่ไอ้รักษาฉันสิวะได้เลยเปิดใช้งานทักษะรักษาเบื้องต้นฟื้นฟู144 HP ต้องปรับท่าสู้ใหม่แล้วเฮ้ยบวก144ลบ144บวก144ลบ144บวก144ลบ144ตีไปตีมาเฮ้ยโอ้ยตกเป็นลูกคางเลยเฮ้ยฉันคือผู้ไร้เทียมทานนะเฟ้ยบวก144ตกไม่เลี้ยงเลยฉันก็เลยจะตายแล้วนี่แมวโง่เหลือ1 HPนี่มันแย่เกินไปแล้วมอนสเตอร์ระดับบอสฟิตเลเวล35ผู้เล่น5คนแบบนี้ชนะมันไม่ได้หรอกได้งั้นพวกเรารีบไปช่วยเสี่ยวห้าวแล้วก็รีบหนีกันดีกว่าเอ๊ะหนีไปตั้งแต่ตอนไหนล่ะเนี่ยอยู่ที่นี่หนีไปไกลเลย
ขอโทษด้วยนะทั้งสองคนเราตั้งทีมนี้ขึ้นมาเพื่อชนะไม่เหมาะที่จะเป็นตัวเลือกและกอดคอไปพร้อมกันแล้วก็ตายด้วยกันหรอกนะเพราะงั้นแล้วขอบายละถึงจะฟังดูมีเหตุผลแต่นี่มันไม่มากเกินไปเลยเนี่ยด้านๆฉะมันเลยแซงตายรู้นะว่ามึงแกล้งตายเสี่ยวเฮ้าเปล่าๆเหรอได้ดีจังเลยได้เจอแกอีกแล้วโอ้ยดีจังเลยไม่เป็นไรใช่ไหมเสี่ยเย่ได้รับสัตว์เลี้ยงแมวของเสี่ยเย่เป่าเป่าเลเวล1สมบัติสุดเท่ารักที่สุดฉันก็ได้เจอนายอีกแล้วน่ารักสุดไปเลยดีใจมากๆเลยนะเนี่ยมากอดไว้อุ้งอุ้งเฮ้ยดีใจสุดๆไปเลยที่ไม่ได้เจอกันอีกแล้วคงกลัวมากสินะคงแกคงกลัวมากสินะโอ้ยกอด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 บอสฟิวเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาอย่างนั้นเหรอทำลายล้างโลกความคืบหน้า 2%ปกติมันก็อยู่ตรงนี้นี่นากระบาดทรายแมวใส่อาหารแมวนี่ไงอาหารแมวก็หมดแล้วว้าน่าเสียดายจังเลยถึงแม้เรื่องแบบนี้จะเกินความเข้าใจของพวกเราไปก็เถอะนะแต่ยังดีที่อย่างน้อยก็ถูกช่วยเอาไว้ได้ ผู้ชายคนนั้นที่ดูอ่อนแอขนาดนั้นคิดไม่ถึงเลยว่าจะสามารถเพาะเลี้ยงบอสฟิตเป็นสัตว์เลี้ยงได้ถึงขนาดนั้นตัวเขาน่ะค่อนข้างมีความลับจะต้องเป็นอะไรที่ดีกว่าที่ฉันคิดเอาไว้แน่นอนในเมื่อเรารอดชีวิตมาแล้วบางทีเขาอาจจะทำให้พวกเราสามารถหาผลประโยชน์จากเขาทีหลังได้ซ้ำไปนะกอบโกยได้กอบโกยเลย อันเหลียวเธอทำได้ดีมากๆเลยนะรู้ตัวมั้ยเธอได้ทำได้ดีไม่เหมือนกับคนบางคนแถวๆนี้เลยนะน่าจะเป็นคู่หูของฉันได้ดีนะเนี่ยเฮ้ยไม่รู้ไม่ชี้มาถึงตาฉันแล้วเราว่าคืออ้อมกอดจากผู้ไร้เทียมทานนี่แหละมากอบกอดจากหัวหน้านายแล้วมาเชื่อฟังได้ดีเข้ามาสิไม่ต้องห่วงหรอกแต่ได้ที่เธอติดตามฉันต่อไปพวกเราก็จะกลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วนะกล้าดียังไงถึงมาคิดท้าทายนายท่านเย่สิดูท่าทางแล้วไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์นี้ต่อไปแล้วสินะอันเหลียวนี่เธอบ้าอะไรของเธอเนี่ยยังจะกล้าถามฉันอีกอย่างนั้นเหรอแทงมาอีกรอบซะดีไหมหัวหน้าพวกแกนะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังสร้างความขุ่นเคืองให้กับตัวตนแบบไหนอยู่ฉันหาของฉันเจอแล้วล่ะพวกเราออกเดินทางกันต่อเลยนะได้เลยค่ะส่วนนี้คืออ๋อเป็นแมวที่ฉันเลี้ยงเอาไว้นะดูดิสิน่ารักไหมล่ะก่อนที่โลกนี้จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะฉันไม่ได้อยู่ข้างกายมันทำเอาฉันรู้สึกผิดแทบแย่นะสุดท้ายก็เลยอยากจะหาตัวมันนี่ล่ะเสี่ยเย่ทาสแมวอ๋อเพราะงั้นสมบัติที่นายท่านบอกก็คือเข้าใจแล้วเจ้าค่ะหลังจากนี้จะถือเป็นเรื่องเดียวกันกับพวกเราเลยเจ้าค่ะ ไม่เห็นต้องทำบาปนั้นเลยเบียวรุนแรงขนาดไหนกันแล้วเนี่ยบางทีคงเราคงต้องคิดเรื่องการรักษาหน่อยแล้วนะอะไรเปียกๆ อะไรวะเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นฉันเห็นพวกเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสตั้งแต่แรกก็เลยคิดว่าไหนๆก็จะตายอยู่แล้วก็เลยไม่ทำให้พวกเขาเจ็บปวดไปตลอดกาลเลยเจ้าค่ะ อะไรนะฟื้นฟูเฮดผีบวก423เลือดเหลือ2ใน3บาดเจ็บสาหัสตรงไหนไม่ทราบวะแต่ตอนนี้ลำไส้ของพวกนายก็ทะลุออกมาแล้วนี่นะก็บาดเจ็บสาหัสแล้วนี่นะก็แกเป็นคนเอาทำฉันออกมาแบบเนี้ยแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละแบบนั้นก็แย่จังเลยนะดูท่าทางไม่มีความหวังที่จะช่วยแล้วสิยังจะมาพูดแบบนั้นดิมึงก็ให้มึงเยอะเย้ยรักษา รักษาไม่ได้ผลแล้วล่ะเลือดมันไหลเร็วมากเลยทำยังไงดีรักษาไม่ได้แล้วเนี่ยบวก423ลบ799บวก423ลบ799บวก423ลบ799เนี่ยฉันก็เหมือนกันเป็นแบบนี้ได้ยังไงกันล่ะเนี่ยบวก423ลบ799บวก423ลบ799บวก423ลบ799กับเพราะกริกของฉันอาบยาพิษเอาไว้ยังไงแล้วพวกระดับเลเวล22ฆ่าเราไม่ตายขนาดเลเวล35มอนสเตอร์บอสฟิตก็ราฆ่าเราไม่ตายอยู่ดีแต่กลับโดนปาร์ตี้2คนของเผ่ามนุษย์เดียวกันฆ่าตายซะงั้นโดนเพื่อนร่วมทีมแทงข้างหลังบาปดิแกน่ะไม่รู้สินะว่ากำลังทำให้ตัวตนแบบไหนขุ่นเคืองเนี่ยแย่จริงๆเลยนะเราเนี่ยดันเผลอไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นซะได้แต่ถ้าว่าตอนนี้สำนึกผิดเกินไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกก็เพียงแต่เสียใจที่หลังเท่านั้นเองแล้วนะมันคงสายเกินไปแล้วล่ะบางทีให้ฉันลองรักษาดูไหมล่ะลองดูอะไรล่ะ
ลองอะไรงั้นเหรออ๋อฉันว่าคือบางทีฉันอาจจะรักษาพวกนาได้นี่แหละ